ก๋งเกียร์อาร์ใหม่แล้วถอยหลังถอยหลังไปชนรถชาวบ้านแล้วก็หนีอ่ะเนี่ยไปจับภาพได้มาครับไปดูฮะรถออกมาเขาจะพุ่งหรือเปล่าเจ้าของรถเหรอทำไมเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเจ้าของรถเหรอเละหมดเลยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับเก๋ง Honda City สีบรอนเงินขับถอยออกมาแล้วก็ชนเก๋งที่จอดอยู่ด้านหลังอย่างแรงเพื่อออกจากซอยโดยทั้งสองคันน่ะสภาพพังยับครับโดยคันหลังถึงกับหม้อน้ำแตกเลยเหตุการณ์นี้สร้างความตกใจให้กับคนพบเห็นครับนี่ฮะหลังจากไปถอยชนคนอื่นเขาเก๋งคันดังกล่าวก็ขับรถเร่งเครื่องออกจากจุดเกิดเหตุไปบริเวณสี่แยกไฟแดงใจกลางเมืองนครนายกนะฮะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องในครอบครัวฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยคือทางเข้าบ้านของครอบครัวของผู้ก่อเหตุทราบว่าลูกชายคนเล็กมีปากเสียงกับที่บ้านต้องการออกจากบ้านแต่มีรถของพี่เขยจอดต่อท้ายปิดทางอยู่ผู้ก่อเหตุก็ขอให้พี่เขยขยับรถแต่พี่เขยบอกว่ารอก่อนรอก่อนทำให้เขาไม่พอใจคว้ากุญแจรถเก๋งแล้วก็ขับถอยตุ้มนี่ลากออกมานอกถนนเนี่ยเหมือนคลิปเมื่อกี้เนี่ยแหละฮะชาวบ้านเขาไม่รู้ไงว่าเป็นเรื่องในครอบครัวญาติพี่น้องเขาก็ตกใจว่าทำไมเป็นแบบนี้อีกชาวบ้านใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเย็นวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาตอนเกิดเหตุอ่ะได้ยินเสียงรถชนกันดังมากพอลงมาดูก็นี่แหละครับขับหนีไปเรียบร้อยแล้วฮะนี่นี่อ่ะลองฟังชาวบ้านละแวกนี้หน่อยครับถามน่าจะดังมา3ครั้งนะครับประมาณ3ครั้งหมายถึงในช่วงเวลานั้นถอยชนมา3ครั้งอย่างนี้เหรอฮะพี่ใช่อ๋อแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมฮะไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นรถของคนในครอบครัวกันเองกันเลยเนาะใช่ครับไม่ได้มีใครเข้ามาแบบจอดขวางหรือว่าอะไรใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่มีจอดขวางครับผมเจอแต่รถคันที่เสียหายครับคันที่โดนชนนะพอรู้เบื้องต้นไหมว่าเขาเจ็บอะไรเยอะไหมครับตอนที่โดนอ่ะตอนที่พี่เห็นลงมาในรถคันที่โดนถอยชนผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีคนอยู่หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าจะมีหรอกนี่แม้ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวไม่ได้ติดใจเอาความกันแต่ก็ไม่น่ามาก่อเหตุแบบนี้โชคดีที่ยังไม่โดนคนโดนรถคันอื่นๆนะที่อาจจะเกิดความสูญเสียบาดเจ็บได้นี่เคลียร์กันให้จบนะเรื่องในครอบครัวแต่มาอย่ามาเดือดร้อนคนอื่นแบบนี้ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง